เดี๋ยวก่อนจะใส่เดี๋ยวพูดนะสวัสดีค่ะชื่อเพชรมาศชูชัยค่ะวันนี้เป็นที่24กันยา24กันยาค่ะมามาส่งพี่แต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าไม่ดีค่ะหายใจไม่ค่อยออกก็ไปหาหมอประมาณ1:00ค่ะหมอบอกว่าจมูกบวมมากตึงกลับมาบ้านก็มาหยอดจมูกกินยาก็ยังตึงอยู่ก็เลยพอดีได้มากับพี่ต้อยมาที่อาจารย์อนุไลก็ได้อนุเคราะห์ได้ช่วยเติมพลังให้ประมาณ10นาทีค่ะก็เบาลงค่ะหน้าก็ที่มันตึงๆเครียดมันก็ผ่อนคลายค่ะค่ะดีขึ้นค่ะหายจากอาการปวดหัวได้ยังหายจากอาการปวดหัวค่ะเมื่อคืนนี้เป็นหนักขนาดไหนคะคืนเป็นหนักค่ะเป็นยังไงคะเป็นหนักคือเหมือนมันจะช็อกค่ะเหมือนจะวูบก็เลยได้ไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอตรวจดูแล้วเป็นอะไรเป็นจมูกมันบวมโพรงจมูกบวมหายใจไม่ได้หายใจไม่ขึ้นข้างบนคือประมาณว่าออกซิเจนมันพอกลับมาแล้วอาการปวดหัวเบาลงไหมจากไปหาหมอมันก็เบาค่ะแต่ว่าก็ยังตื่นมาตอนเช้ามันก็ยังหนักอยู่แต่ความดันไม่สูงค่ะความดันไม่สูงวัดแล้วความดันไม่สูงก็ยังอาการหนักก็ยังมีอยู่ก็เลยเอ๊ะมันเป็นอะไรดูไม่ดีค่ะตอนนี้พี่ต้อยมาเนี่ยมาส่งพี่ต้อยค่ะมาส่งพี่ต้อยก็เลยอาจารย์ก็ได้เมตตาเติมพลังให้ดีขึ้นค่ะเบาหัวโล่งหน้าผากรู้สึกว่ามันสว่างมันไม่ตึงอะค่ะมันไม่ตึงอาการปวดหายเลยการปวดหายค่ะแล้วก็วันนี้ตอน2:00เนาะโอเคค่ะวันนี้2:00เยี่ยมเลยค่ะอันนี้คือปฏิผู้ป่วยเปลี่ยนไตนะคะก็การเป็นป่วยเปลี่ยนไตค่ะเราก็จะเห็นภาวะที่เขาเคยมีภาวะร่องรอยอยู่นะคะเปลี่ยนไตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ